กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะส่วนใครที่อยากพูดคุยกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าการโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะคะคุณผู้ชมต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงราตรีของวันเที่ยงคืนถึง 17:30 ฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลหรือว่าในช่วงของการลงทะเบียนเนี่ยบอกกล่าวเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานตรงๆอย่างเดียวคงจะไม่ได้นะต้องรู้จักในการปรับหรือว่าซิกแซกบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรที่ไม่แน่ใจไม่มีความรู้เพียงพอเนี่ยให้ชะลอในการตัดสินใจเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะดูเหมือนว่าจะมีข่าวแต่ด้านลบนะคะรวมไปถึงหัวใจเช่นเดียวกันวันนี้ต้องระวังในเรื่องของกาลเทศะวันนี้มีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าไปกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามเน้นทวนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองค่ะระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายคนทำนิติกรรมสัญญาต่างๆก็ต้องตรวจเช็คเอกสารให้ดีนะหรือว่าใครที่กำลังจะลงทุนทำธุรกิจนะคะก็ต้องดูให้ดีในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าความพร้อมด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะหลักทรัพย์เงินทองเช่นเดียวกันวันนี้ระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์นะเรื่องของเงินทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยบอกทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะต้องมีการแลกเปลี่ยนทำงานแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์แน่นอนนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานถ้าเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ยึดมั่นถือมั่นในหลักการที่ถูกที่ควรนะอย่าไปทางใดทางหนึ่งส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองนะฝืนไปก็เปล่าประโยชน์เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายเองก็ตามส่วนหัวใจอย่าเล่นกับไฟถ้าไม่พร้อมหรือว่าไม่ได้มองในเรื่องของการคบหาระยะยาวเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานเอาแต่ชนะกันไปก็ไม่มีประโยชน์ทะเลาะเบาะแว้งไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่ดีจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนึกถึงเรื่องของมิตรภาพบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้คำนึงถึงเรื่องของหลักฐานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจหรือว่าจะใช้จ่ายอะไรก็ตามเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานนะเหมาะสำหรับการรื้อฟื้นงานหรือว่าโครงการเก่าๆวันนี้ก็ลองมองหาคอนเนคชั่นเก่าๆดูนะเผื่อที่จะมีอะไรได้เคลื่อนไหวบ้างส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้ไม่ไหวอย่าฝืนนะคะอย่าดันทุรังลองขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบ้างเน้นโทนสีครีมหรือเลี่ยงสีฟ้าค่ะ ชาวราศีตุลวันนี้เรื่องของการงานนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะส่วนหัวใจก็ระวังมีความเห็นที่ต่างกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ทำในสิ่งที่เราถนัดหรือว่ามีความสามารถเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะ สุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่นะคะส่วนเรื่องหัวใจวันนี้อึดอัดนิดนึงเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำนั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีคุณผู้ชมก็ทวนซ้ำกันได้เข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็เข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ต่อมานะคุณรัชนี6ธันวาคม2526 7:30 นาทีวันอังคารการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของบุตรตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับความจริงเหมือนจะตอบไปแล้วเลยนะฮะหรือเป็นดวงที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันฮะเรื่องบุตรถ้าไม่ได้ห่างกันก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งหรือบุตรอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับตอบแล้วครับตอบแล้วนะก็ถวายชุดสังฆทานยาจ้ะ
SMS ต่อมาค่ะคุณมนศิชา28พฤศจิกายน2518นะเวลาเกิดเที่ยง20นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของอาชีพค่ะค้าขายเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็ชื่อควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าของคุณอาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดนะครับในสิ่งที่ทำแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวดีค่อยๆทำนะครับชื่อควรจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับมนศิชามนใช้นอนเนนศิชาความจริงชื่อไม่ได้เสียหายนะแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรคนซัพพอร์ตผ้าผิวดีเมื่อรวมกับผ้าผิวดีก็เป็นคู่สมพลแหมนามสกุลสอดคล้องกับอาชีพเลยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวุฒิชัยนะคะ13เมษายน2519นะเวลาเกิด 9:00 นตรงวันอังคารการงานจะได้งานใหม่หรือเปล่าโชคลาภและความรักเป็นอย่างไร13เมษายน19วันอังคารถูกต้องนะครับใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะอีกไม่กี่วันเท่านั้นเกณฑ์เรื่องงานต้องบอกว่าหน้าหนักใจเหมือนกันนะฮะเอาอย่างนี้คือหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานก็ไม่ดีอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้ไปถวายชุดสังฆทานยาพร้อมกับขออภัยชุดสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับถวายวัดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณให้ชีวิตสัตว์เตือนละ10ตัวเหตุปัจจัยที่จะสนับสนุนในเรื่องของงานได้เนี่ยถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นบุรุษเพศนะครับผู้ใหญ่ผู้ชายพูดง่ายๆอยากจะให้ลองเข้าหานะแล้วก็อาจจะอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มันมีคุณสมบัติลดทอนลงไปหน่อยจะทำให้คุณมีโอกาสจะได้งานได้เร็วขึ้นส่วนในแง่ของความรักกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ด้วยนะครับก็ประคับประคองให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนหลังวันเกิดโชคลาภไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18ธันวาคม2541ค่ะเวลาเกิด 10:36 นาทีวันศุกร์ถามเนื้อคู่แล้วก็บอกว่าจะได้ประกวดตลกหรือว่านักร้องเพื่อเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่าคะความจริงอย่างนี้ครับ อาชีพเนี้ยถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสได้ทำถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับแต่จังหวะเวลาในเรื่องของการประกวดประขันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาปีจรแต่ช่วงนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานกับการแข่งขันมันไม่ได้โดดเด่นฉะนั้นผมก็อยากจะฝากว่าพยายามมุ่งมั่นอยู่ในสายอาชีพนี้ให้ได้บางครั้งอาจจะไม่ต้องลงเวทีในเรื่องของการประกวดก็ได้นะครับอาจจะใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์หรือแม้กระทั่งปีนี้ถ้าประกวดไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อขอให้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องถ้าเข้าได้แล้วดีความรักความสัมพันธ์ปีนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นแต่พื้นชะตาส่วนใหญ่มักผิดหวังนะครับมักจะผิดหวังหรือว่ามีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเราของคุณเนี่ยถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมราเบอร์โทรศัพท์69กับ09ดีไหมคะใช้เบอร์แรกดีกว่านะครับเสน่ห์และความสำเร็จจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดารัตน์24พฤษภาคม2539นะคะเวลาเกิดเที่ยง14นาทีวันศุกร์ครอบครัวและความรักปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับความรักครอบครัวคงหมายถึงครอบครัวของตัวเองนะในแง่ของครอบครัวถึงมีทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันบ้างหรือถ้าคุณมีพี่น้องเนี่ยปีนี้อาจจะต้องยอมเขานะครับแต่โดยรวมก็น่าจะปรับได้แต่ความรักถ้าหมายถึงแฟนคนรักคนพิเศษเนี่ยรอยต่อระหว่าง 19-20 นี้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคองให้ดีมันตักบาตรถวายเพลพระเป็นประจำหลังวันเกิดนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตติพันธ์23พฤษภาคม2540นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของคู่รักแล้วก็อาชีพปัตตานีกาลีถ้าไม่ได้ป่วยก็ห่างหรือไม่ก็ทะเลาะกันกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับก็ของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคเงินที่โรงพยาบาลถวายบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธที่วัดใกล้บ้านก็ได้ถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนเลยฮะเกณฑ์รักใหม่จะมีเข้ามาในช่วงย่าง19อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาตอนนี้น่าจะยังทันเพราะน้องเพิ่ง17ขวบการทำงานในภาคสถาบันการเงินถือว่าดีนะครับหรือว่าถวายก็แพทย์เภสัชกรถ้ากฎหมายก็เน้นเป็นผู้พิพากษานิติกร
อีกกลุ่มนึงฮะถ้าชอบพวก IT คอมพิวเตอร์ตระกูลวิศวะไฟฟ้าก็ถือว่าน่าสนใจแต่ขอให้เน้นงานซ่อมเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะคุณหน่อยนะคะ3มีนาคม2508ค่ะเวลาเกิด 1:35 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธงานด้านพยากรณ์อยู่ในทำเลไหนดีคะแล้วก็จะหาได้ในเร็ววันนี้ไหมตอนนี้ย่าง50ต้องบอกก่อนงานด้านพยากรณ์อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะคุณหน่อยทำไปเรื่อยๆแล้วดีนะครับส่วนในแง่ของทำเลอย่างผมตอบแบบนี้นะถ้าถามถึงจะตั้งเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศเพื่อตรวจดวงชะตาโดยตรงเนี่ยถามว่าในช่วงย่าง51เนี้ยมีโอกาสเด่นหรือไม่ไม่เชิงอาจจะต้องปรับนะครับอาจจะใช้วิธีจรก็ได้เลือกดูตามสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสมนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะไปใช้บริการสถานที่หรือออฟฟิศของเพื่อนก็ได้นะครับแต่จะเป็นลักษณะเหมือนจะมีคนช่วยถึงจะได้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นที่ประจำของเราถาวรอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอาละนะมาอยู่ในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อประภัสราปกาผาดค่ะคุณประภัสราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ27ธันวาคม2527ค่ะกี่โมงคะเกิดตอน2โมงค่ะกลางวัน2โมงกลางวันบ่ายแล้วครับหรือ8โมงเช้าครับจน8โมงค่ะ8โมงเช้าวันอะไรครับวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงของคุณถ้าสุขภาพก็จะเน้นช่องท้องแล้วก็พวกอาการแพ้ทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งปวดตามข้อเป็นบ่อยไหมครับเป็นค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังนะช่วงหลังแล้วก็ชีวิตนี้ก็เงินทองก็เหนื่อยตลอดเนาะแทบจะไม่มีจังหวะไหนรู้สึกว่ามีเงินเก็บให้อิ่มใจในบัญชีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนค่อนข้างที่จะละเอียดมากละเอียดวิตกกังวลแล้วก็ต้องบอกว่าถึงขนาดย้ำคิดย้ำทำก็ด้วยซ้ำไปถูกไหมในบางเรื่องค่ะค่ะโอเคฮะเวลาเกิดก็คงไม่ผิดพลาดคำถามเลยชื่อเก่าชื่อบุญชูประกาศผ่านดีหรือเปล่าแล้วนี่ชื่อใหม่ค่ะประภัสราครับเดี๋ยวนะจ๊ะบุญชูธรรมดานี่เลยนะค่ะบุญชูบุญชูก็ใช้วรรคพฤหัสนำจริงจริงบุญชูก็ไม่ได้เสียนะนามสกุลอะไรจ๊ะประกาศผ่านค่ะสะกดครับพอพึ่งก็ไก่ชราพอพึ่งชราดอเด็กประกาศผ่านจ้ะพอพึ่งก็ไก่ชราอามพอพึ่งชราดอเด็กจ้ะจ้ะชื่อนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูไม่ค่อยดีชื่อใหม่ประภัสราธรรมดาเลยใช่ไหมคะค่ะประภัสราสอเสือกี่ตัวครับสอเสือตัวเดียวค่ะใช้ประภัสราดีกว่าค่ะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมแต่ชีวิตปีนี้ปีนะคะสุขภาพและตามมีเรื่องเดือดร้อนไหมคะก็อย่างที่ผมเตือนน่ะปัญหาสุขภาพคุณจะเป็นอย่างต่อเนื่องเรื้อรังไอ้กลุ่มที่ผมบอกลำไส้การขับถ่ายพวกอาการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็ปวดหลังปวดตามข้อนะครับแต่ปีจอนี่ผมฝากหน่อยนะถ้าเกี่ยวกับพวกรอบประจำเดือนนะครับปวดท้องเมนพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ปีนี้ฝากรับประทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยผมกลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกระเพาะหรือว่ากดไหลย้อนนะอันนี้คือเป็นปีจอแต่หลักๆก็คือกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ปีชวดนะคะจ้ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับค่ะทำงานทำอะไรรับจ้างทั่วไปค่ะงานใช้แรงงานหรือเปล่าใช้แรงงานค่ะลำบากหน่อยก็อาชีพนี้อาชีพนี้นะก็เหนื่อยจริงๆไม่ได้บอกว่าเหนื่อยเพราะคุณบอกว่าคุณทำงานใช้แรงนะแต่ในดวงเนี่ยเสาเป็นกาลีอยู่อลีด้วยก็ต้องบอกว่าออกแรงเยอะมีการจรมีการเดินทางบ้างไหมฮะหรือว่าประจำที่ใดที่หนึ่งค่ะอยู่ทำงานสวนแก้วมังกรจะน้อยหนาค่ะ
จ็บแก้วน้อยหน่าจ็บไม่แต่ลักษณะงานลักษณะงานคุณจรไงถูกไหมนะไม่ใช่งานนั่งโต๊ะนะครับก็ถือว่าสมรูปในระดับหนึ่งเหนื่อยแต่ก็พอลำบากมากไหมคะก็ลำบากครับลำบากในเรื่องของผมฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้ในอนาคตแล้วกันเนาะค่ะถ้ามีโอกาสทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มพวกนี้ดีนะครับร้านขายน้ำพวกนี้ซักรีดถ้าไหวนะผมว่ามันจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มากกว่างานเดิมที่คุณทำอยู่จะให้ชีวิตดีขึ้นทำบุญยังไงคะหรือจะดึงชีวิตหนูจะดีขึ้นก็หนึ่งคือเรื่องของอาชีพอย่างที่บอกนะครับและสองเนี่ยปีจรเนี้ยให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันเด็กที่เขายากไร้อ่ะนะมากน้อยตามกำลังสำคัญที่อาชีพครับสำคัญที่อาชีพชีวิตจะดีหรือไม่สำคัญที่อาชีพฉะนั้นก็ลองดูฮะซักรีดขายน้ำขายเครื่องดื่มพวกนี้เด่นกว่างานเดิมที่คุณทำเยอะเลยค่ะค่ะจ้ะอ้าวโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันในส่วนของ SMS นะคะคุณประธานนิน20มีนาคม2535เวลาเกิดค่ะ 10:42 นาทีวันศุกร์จะซื้อบ้านปีนี้ดีไหมแล้วก็มือ1หรือว่ามือ2ดีคะในดวงมันบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นมือ2สูงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคือความจริงเนี่ย choice เนี่ยถ้าถามว่ามือ1ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าในดวงเนี่ยมันด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างเมื่อนำมาประกอบการพิจารณามีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นบ้านมือ2ก็ไม่เป็นไรนะเลือกที่มันสภาพดีๆลดต้นทุนเราได้เยอะมากเลยนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10พฤศจิกายน2522นะคะเวลาเกิด 9:00 นวันเสาร์ขายของกินค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะไม่มีเงินแล้วกรรมะเป็นกาลีแต่อาชีพนี้ยังไงอย่าทิ้งไม่มีใครดีทุกปีจำไว้นะครับปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับแล้วก็ของกินผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรนะครับถ้าลักษณะของกินของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีการจรมีการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายได้ประจำจุดมากกว่า1แห่งในแต่ละวันขอให้ทำหรือแม้กระทั่งการย้ายสถานที่ทำเลในการขายปีนี้เกณฑ์งานมันเสียนะต้องทำแบบนั้นแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนแต่ของกินระยะยาวยืนยันว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยการนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2501ค่ะเวลาเกิด 10:10 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของชื่อแล้วก็ค้าขายอะไรดีลัคนาราศีด้วยชื่อชัยยะการชัยยะกอไก่สายอหญิงกอจานนอหนูกรันก็ใช้วักเดตนำคือตัวพยัญชนะชอช้างนะครับไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลทันยะพิชชาปกรณ์ทอท้มนะกาศยอหญิงแล้วก็พิชชาปกรณ์ค่ะก็ดีนะครับเลขกษัตริย์ก็สวยเมื่อรวมกับนามสกุลพอแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนจ้ะลัคนาราศีอะไรอ่ะกรุงเทพลัคนาราศีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็ช่วงนี้พฤหัสวินาศลักนะครับราหูค้นทรัพย์ก็อาจจะทำอะไรติดขัดหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยวันที่11กรกฎาคมและเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนดีในรอบ12ปีค้าขายอะไรดีสักครู่นะครับอาชีพนี้ทำได้แต่ต้องขวนขวายหน่อยนะครับก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนไทยไปเรียนซะศึกษาโหราศาสตร์ธุรกิจเครื่องสังขพันธ์นะครับหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเช่นสมุนไพรขายยาพวกนี้แต่อย่างที่เรียนต้องขวนขวายพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมเกียรตินะคะทะเบียนรถ1215 12เป็นคู่ครัวเรือนแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หน้าส่วน15เป็นกำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกอบชัยนะคะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2508ค่ะเวลาเกิดประมาณ 5:00 นถึงเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีถามโชคลาภและการงาน
กณฑ์ในการเสี่ยงโชคย่าง51นี้ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดปีนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาคนไม่มีเงินรักษาหรือแม้กระทั่งผู้พิการทางสายตาคือตาบอดก็ได้มากน้อยตามกำลังนะครับส่วนในเรื่องของเงินรถแล้วก็การงานแต่งานโอเคนะฮะคือจากการเสี่ยงโชคแล้วไม่เด่นแต่งานปีนี้ถ้าคุณตั้งใจมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับส่วนทะเบียนรถ640ก็เสริมหัวคิดธรรมาค้าขายมีเสน่ห์ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอริศรานะคะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์2546ค่ะเวลาเกิดตี 4:22 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์เกิดในจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดจากการสำรวจล่าสุดนะฮะสิงห์บุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับแต่ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงดีในทางที่ดีก็คืออาจจะต้องรอถึงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียน46น่าจะยังเรียนอยู่นะใช่นะครับก็เน้นในเรื่องการศึกษาหลังมันเกิดไปแล้วหลังครึ่งปีหลังไปแล้วจะดีขึ้นแต่เบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนเป็น63นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศรีวันเลขบ้านทับ16969เสน่ห์และความสำเร็จเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับทะเบียนรถ12ค่ะอย่างที่เรียนกำลังพระราหูนะชนะพระพุทธมนต์แตะทั้งคู่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพีค่ะ12กันยายน2539นะคะเวลาเกิด 6:31 นาทีวันพฤหัสบดีเรียนอะไรถึงจะถูกฉลกเป็นคนวันพฤหัสนะครับพุทธสวยนะฮะพุทธบัญชีนิเทศอักษรการตลาดการขายรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจประชาสัมพันธ์กฎหมายเน้นในเรื่องของทนายถ้าเป็นสายวิทย์วิศวะก็เน้นพวกการสื่อสารจ้ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ1509คู่มิตรแต่09ระวังความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ